รู้ว่าไฮฟูจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคะมันยกขึ้นมาอย่างนี้เลยมันกระชับขึ้นจริงๆนะตรงนี้มันยกขึ้นไปสวัสดีค่ะตอนนี้มิ้นอยู่ที่ลากัสคลินิกนะคะวันนี้ก็มิ้นจะมาทำไฮฟูกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิ้นรู้สึกว่าหน้าของมิ้นเนี่ยแก้มเนียงเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ตอนเราถ่ายรูปกับเพื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบหน้าเราบานกว่าใครเลยเราก็เลยจะมาลองดูว่าไฮฟูของที่นี่เนี่ยเห็นผลจริงไหมเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปปรึกษาคุณหมอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มิ้นอยากจะปรึกษาว่ามิ้นมีปัญหาที่แก้มเยอะแล้วก็มีเหนียงนิดนึงอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าไฮฟูจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างค่ะโอเคค่ะจริงๆไฮฟูเนี่ยมันเป็นคลื่นอัลตราซาวด์ชนิดนึงนะครับเวลาเรายิงเข้าไปแล้วเนี่ยตัวอัลตราซาวด์มันจะไปกระชับเนื้อเยื่อข้างในที่เรียกว่าชั้นสแมชทำให้มันหดตัวลงพอชั้นสแมชหดตัวลงเนี่ยหน้าเราก็จะกระชับขึ้นแก้มก็เล็กลงหน้ายกขึ้นเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังแปะยาชาอยู่นะคะทิ้งไว้45นาทีก่อนตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าจะได้ดีอยู่แล้วนะโอเคคะนี่ก็เสร็จแล้วครั้งหนึ่งเนาะเจ็บไหมคะไม่มากเนาะนิดหน่อยเนาะโอเคอยู่ค่ะแต่มันชัดเจนมากว่ามันยกขึ้นมาอย่างนี้เลยจ้าค่ะมันก็จะยกอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆหนูอาจจะต้องรอประมาณ6สัปดาห์ช่วง6สัปดาห์เนี่ยมันจะยกเต็มที่นะคะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณปีกว่าเลยเนาะเดี๋ยวเราทำอีกข้างนึงกันต่อเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้มิ้นก็รู้สึกว่าหน้าของมิ้นเนี่ยมันกระชับขึ้นจริงๆนะตรงนี้มันยกขึ้นไปแล้วก็หางตามันรู้สึกว่ามันยกขึ้นมาแล้วมันทำให้ตามันโตขึ้นนิดนึงจากที่คิดว่ามันอาจจะแบบเจ็บมากเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดรู้สึกว่าโอเคยังพอทนได้อยู่นะคะแต่พอทำเสร็จแล้วก็รู้สึกดีมากรู้สึกว่าหน้าฉันกำลังจะเรียวขึ้นจริงๆแล้วจริงชอบมากเลยค่ะส่วนสาวๆคนไหนนะคะที่อยากทำไฮฟูนะคะมิ้นก็แนะนำมาที่ลากัสคลินิกเลยนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมคลินิกนี้ถึงยืนหนึ่งเรื่องการปรับรูปหน้านะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาดูแลแบบเคส by เคสจริงๆค่ะยังไงก็ลองแอดไลน์มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไลน์แอดลากัสคลินิกค่ะ